วัสดีครับผมพชิตตัวแสบครับรูบิกแบบสีสวยๆตรงๆแบบนี้มันดูธรรมดาเกินไปครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนครับเอาแค่ตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอื่นเท่านั้นแต่อันอื่นยังเป็นสีเดิมเหมือนเดิมว้าซึ่งมีวิธีการง่ายๆครับผมคิดค้นวิเคราะห์แยกแยะมาแล้วครับเดี๋ยวผมสอนครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้โอ้ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นนี่ว้ายเปล่าไม่ได้ดูคิดเองล้วนๆเลยใช้สมองคิดเลยครับครับก็คือเจอมาจาก TikTok นั่นแหละครับเขามีสอนขั้นตอนอยู่ครับทำแค่4แบบครับหมุนแบบนี้4แบบซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆมันจะได้เลยครับตรงนี้เพื่อนๆดูก่อนนี่คือเป็นสีตรงหมดแล้วนะครับนี่แต่ละหน้าก็มีสีเดียวนี่คือแบบแก้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้แก้เองด้วยนะอย่างที่รู้กันผมเล่นรูบิกไม่เป็นอันนี้ผมแกะมาเลยแกะมาแล้วต่อใหม่แม่มเลยได้นะครับเพื่อที่จะมาถ่ายวิดีโอนี้ไงโอเคนะเดี๋ยวเราดูกันหน่อยครับว่าเขาใช้วิธีไหนครับแล้วลองทำตามกันดูนะครับวันนี้ครับเราใช้4ขั้นตอนแบบนี้ครับขั้นตอนที่1หมุน2แถวเลยนะครับ2แถวทางขวาเนี่ยหมุนขึ้นครับขั้นตอนที่2หมุนด้านบนไปทางซ้ายขั้นตอนที่3หมุนขวาลงล่างขั้นตอนที่4หมุนบนไปขวาครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับผมลืมนับเมื่อกี้ลองทำเล่นลืมนับว่ากี่รอบเหมือนกันเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาลองดูกันเลยนะครับเราหมุนขึ้น2ปึ๊บขวาหมุนไปซ้ายหมุนลงแล้วก็หมุนขวาโอเคนี่1รอบนะครับไปลองดูนะครับว่าใช้กี่รอบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ2รอบปึ๊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 บ3รอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4รอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ5รอบยังปึ๊บ6รอบครับ6รอบดูสิครับนี่เห็นไหมเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะก็คือสีอื่นมันจะมาปักอยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนได้มานี่สติงครับแต่ในวิดีโอที่ผมดูเขาโชว์แค่นี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนหมดทุกกันแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเปลี่ยน4ด้านครับ4ด้านบนอย่างนี้นะครับ2ด้านข้างไม่เปลี่ยนครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้ได้อย่างสวยงามนะครับเจ๋งดีเนาะเนี่ยความพิเศษของรูบิกนะครับเป็นอะไรที่ผมเข้าไม่ถึงจริงๆใจผมอยากเล่นมากๆเลยแต่ไม่มีเวลาฝึกแค่กะทีนะครับมองต้องหาเวลาฝึกให้ได้แล้วนะนะก็ต้องบอกเลยว่าทริคนี้สำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็ลองทำแบบนี้ดูนะเพราะถ้าเกิดคนที่เล่นไม่เป็นเลยแล้วรูบิกมันเบียดสีผิดเพี้ยนอยู่อะไม่สามารถมาอย่างนี้แน่นอนเพราะทำกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ต้องแกะใส่ใหม่เหมือนผมเมื่อกี้นะครับทีนี้อันนี้ขาไปเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการย้อนกลับเราก็ต้องสลับกันเริ่มจากหลังมาหน้าแต่ก็ต้องลูกศรตรงข้ามด้วยนะครับในตอนที่1เริ่มปุ๊บเราจะเริ่มหมุนขวาแล้วต้องหมุนซ้ายก่อนนี่ยังงงแน่เลยครับหมุนซ้าย1อันนี้หมุนลงแล้วต้องหมุนขึ้นตัวต่อไปหมุนซ้ายก็ต้องหมุนขวาหมุนขึ้นก็ต้องหมุนลงก็ต้องเป็นแบบนี้ครับต้องสลับกันครับอย่างงงครับขวาลงก็ทั้งหมด6รอบใช่มั้ยเอาละมั่วแล้วครับผมงานงอกแล้วมันน่าจะเกิน6รอบแล้วนะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยงงเองครับปึ๊บปึ๊บไปละเจ๊งครับผมเรียบร้อยเจ๊งแล้วเจ๊งเกมนะครับทีนี้ทำไงต่อครับงานงอกงานเข้างานงอกขั้นเทพเมื่อกี้ตอนซ้อมก่อนจะได้ยังทำได้อยู่เลยครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะงงเองตัวเมื่อกี้แบบว่าหมุนกับผิดจัดเลยไงไม่รู้เรียบร้อยเลยจบเลยไม่ได้แล้วพี่บอกว่าผมต้องแกะใหม่แล้วเนี่ยฮะประมาณนั้นละกันนะครับให้รู้ไว้ว่าใช้วิธีเนี่ยมันทำให้เป็นแบบที่เมื่อกี้เห็นกันไปได้นะครับที่ผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยจริงๆเหรอเนี่ยเมื่อกี้ผมแกะเจ็บมือมากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นละกันรู้ว่าไปได้แล้วกันนะครับกับผมพลาดเองกับเพื่อนๆอย่างงงนะครับต้องไปตามนี้แต่ว่าย้อนลูกศรกันนะครับแสดงว่าวิธีนี้ทำได้จริงๆครับสุดยอดไปถูกอุตส่าห์ทำได้สวยแล้วเชียร์พอกลับผิดทีเดียวจบเลยครับชีวิตเปลี่ยนเลยผมทีนี้ก็ทำเป็นรูปเหมือนเดิมได้แล้วต้องแกะใหม่อีกแล้ววะเจ็บมือจัง
เอาไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคนที่เล่นรูบิกไม่เป็นนะครับทำคำๆนะครับคนที่เล่นเป็นแล้วคงไม่มีปัญหาหรอกแบบนี้ผมว่าคงจะเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรวิดีโอนี้เจอมาแล้วอยากมาแชร์ช่วงนี้กระแสรูบิกมาแรงก็เลยแบบหาอะไรสนุกมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือจะได้มีวิดีโอสั้นๆบ้างเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพี่วิดีโอโคตรยาวเลยครับ10นาที15นาทีมาวิดีโอรีวิวของเล่นเยอะๆนะ20นาทีครับโหดมากครับก็เอาวิดีโอสั้นๆไปบ้างละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นรูบิกกันให้สนุกนะครับแต่อย่าผิดพลาดแบบผมนะผิดทีจบเลยแก้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับไปละครับสวัสดีครับทำยังไงเนี่ยต้องแก้ใหม่อีกแล้วโอ้โหมือเก็บไม่หายเลยบ้าจริง